นักร้องนอนหนูคือใครกันทีมงานไลฟ์สดติดต่อก็ไม่ได้ผู้ใหญ่ล็อกเกอร์เอาละงานเนี้ยหลังจากที่ตัวแม่แห่งวงการออนไลน์ก็ได้โพสต์ข้อความนักร้องนอนหนูชื่อดังทีมงานไลฟ์สดติดต่อไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายผู้ใหญ่และ CEO ก็ต้องมานั่งรอซึ่งงานนี้คุณเฟิร์มวรรณภาก็ได้ออกมาชี้แจงกับเรื่องที่เกิดขึ้นน้องนอนหนูที่เทงานไปนะช่วยออกมาแสดงความรับผิดชอบในการเทงานอย่านิ่งอย่าคิดว่าดังอย่าคิดว่า FC เยอะอย่าคิดว่ามีคนปกป้องผิดก็คือว่าผิดซึ่งล่าสุดแม่เฟิร์มก็ได้อัปเดตกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งทางทีมงานน้องก็ได้ติดต่อมาแล้วนะครับซึ่งงานนี้ก็ต้องรอดูว่าทางด้านนักร้องสาวจะว่ากันอย่างไรแต่ที่แน่ๆทั้งสองก็ยังสมานฉันท์และก็ยังร่วมงานกันได้เหมือนเดิมเรียกได้ว่าจบได้สวยงาม